ก็ลีน่าก็จะอัปเดตเรื่องของงานพอตัวอะไรนิดนึงใช่ก็คืองานพอตัววันที่28นะคะอาทิตย์หน้าคือมันเป็นเมื่อวานตอนที่พบปรับไลน์ลีน่าประกาศว่าสิ้นเดือนนี้ก็น่าจะแต่ถ้าคำว่าเป็นสิ้นเดือนนี้ก็ทุกคนก็คิดว่าคือ28 29แน่นอนอะไรเพราะว่าถ้าเป็นสิ้นเดือนไม่ใช่เป็นอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้ยังไม่ถึงเวลาสิ้นเดือนคือ28 29แน่นอนใช่ไหมไม่ได้เป็นออนไลน์นะคะมันเป็นจัดงานที่เชียงใหม่ค่ะแล้วที่เราประกาศไปว่าเป็นตั้งแต่พรุ่งนี้ถึงวันที่24คนที่จะมีงานตัวจะเป็น image teaser ใน16 member คนที่เป็นเซมบัสเซอร์คน16 member จะมีมา image teaser จะลงใน IG แล้วเป็น Twitter หรือ Facebook ของ CJ4J Official นะคะก็เดี๋ยวมันตั้งแต่พรุ่งนี้ก็ทุกคนห้ามปลัดนะคะของ Official ใช่คือแล้วตั้งแต่ซินสีของคันนี้ Official ของทีเจพอดีจะเป็นเปลี่ยนนิดนึงเป็นน่าจะทุกคนก็เห็นเนาะหลังจากนี้จะเป็นไม่ได้ลงมันเป็นพอปอัพไลฟ์แบบนี้แล้วนะคะหลังจากนี้จะเป็นมัน IG สวยๆนะคะใช่ค่ะก็คือวันนี้ก็จะลงมันเป็นโลโก้ของ My Scrum Kanban ใช่ไหมแล้วก็มีโลโก้ที่เขียนภาษาญี่ปุ่นแล้วก็เป็นลายละเอียดของงานเปิดตัวแล้วก็จะมีช่วงนี้จะมีอะไรเกี่ยวกับซินซีอะไรนี้แล้วก็เขียนว่าเป็นไมชกัมกันแน่จะมีวันที่25นะคะจะมีกรุ๊ปโปสเตอร์ก็เลยมันเป็นของเซมบัสเซอร์16คนมันมีอยู่ในแบบโปสเตอร์อะไรนี้ในวันที่28จะมีงานพอตัวของซินซีนะคะอันนี้ไม่เลื่อนแล้วนะคะถ้ามันเราไม่พร้อมก็เป็นต้นชอแล้ว ไม่เลื่อนแล้วนะคะถ้าเลื่อนก็จะเลื่อนทุกอย่างเลยก็เลยไม่ได้เลื่อนแล้วนะคะแล้วสำหรับมันมีมีคนมาบอกว่าถ้าไม่มันไม่ได้พูดไม่ได้บอกว่าวันที่เท่าไหร่ลีน่ากูไม่รู้ว่าทำไมมันเมื่อวานยังไม่ได้ประกาศว่าเป็นวันที่28เพราะว่าจริงๆเราก็รู้มาก่อนนานแล้วก็ลีน่าก็บอกว่าถ้าบอกว่าเป็นสิ่งตัวนี้ก็บอกวันที่28ก็ได้เนาะอะไรต้องได้คิดว่าเป็นแบบนี้แต่ว่าก็วันนี้มันประกาศว่าเป็นวันที่28แต่ว่ายังไม่ได้บอกว่าไปสถานที่ต้องไปเชียงใหม่ค่ะแล้วก็จะงานที่เชียงใหม่ขอนะคะวันที่28แต่ว่าไม่ใช่เป็นทงเย็นก็รายละเอียดต้องโหลดติดตามของ Facebook Official ของ CJ แล้วนี่นะจะค่อยลงค่อย copy จาก Facebook แล้วก็ค่อยลง IG กับ Twitter อะไรนี้ไม่ได้เลื่อนแล้วก็เลยถ้าเราไม่ผ่องก็มาต้นโชว์แล้วค่ะใช่มีไลฟ์ด้วยค่ะครั้งนี้มันเป็นครั้งแรกที่มีไลฟ์เพราะว่าเหมือนทนที่งานจำมือแล้วก็คนที่งานจำอะไรก็มีคนทำมาไอ้ซินซีมันยังไม่ได้ปรากฏตัวเนาะมีคนที่ทำมาเฮ้ยซินซีซีมันพอตัวเมื่อไรแบบมีคนถามเยอะมากแต่ว่าจริงๆเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าวันที่28ใช่ไหมแล้วเราก็มาตั้งแต่เมื่อวานประกาศแล้วว่าสิ้นเดือนนี้จะมีงานประตัดสินสี่แล้วก็วันนี้ก็ประกาศว่าเป็นงานประตัดสินสี่เป็นวันที่28แล้วตอนนี้ผู้มีของก็อ้าวทำไมเร็วขนาดนี้ก็เลยเอ๊ะเอาจะเอาอันไหนแต่ว่าเราก็ประกาศไปแล้วว่าเป็นวันที่28นะคะก็เลยเป็นงานประตัดของสิ้นสี่เป็นวันที่28นะคะในช่วงเวลาอะไรก็ต้องรอ official ประกาศด้วยค่ะใช่ที่เชียงใหม่หอค่ะที่ปกติก็เราก็มาเคยจัดงานจัดมืออะไรต่างๆที่มันเป็นจัดงานที่เชียงใหม่หอก็เลยครั้งนี้ก็เป็นเชียงใหม่หอนะคะใช่เหมือนเป็นคล้ายๆบรรยากาศน่าจะเป็นงานพอตัวซีน2ของเมลอนจูสที่ดื่มที่เดียวกันใช่แต่นี่เราก็ตอนนี้ก็งงนิดนึงว่าประกาศว่าเป็นวันที่28แล้วแต่ว่ามีหลายคนบอกว่าอุ้ยวันที่28แบบผมไม่ว่างผมไม่ได้ไปนะทำไมแบบไม่ได้เป็นทำไมไม่ใช่เป็นเดือนหน้าเดือนกรกฎาคมอะไรแต่ก็ถ้าเป็นเดือนหน้าน่าจะนานเกินไปเพราะว่าเราก็ประกาศไปแล้วตั้งแต่เดือนนี่ไม่เดือนมีนาหรือเปล่าเดือนไม่ได้มานานแล้วคือจริงๆเรามาไม่ต้องประกาศกับสินสีตรงนั้นก็ได้ใช่เพราะว่ายังไงก็ต้องใช้เวลานานใช่ไหมแต่ว่า
ช่วงนั้นก็มันมีของถามว่าซินซีจะมาเมื่อไรซินซีจะมีไหมก็เลยแบบโอเคมาเราประกาศไว้ก่อนก็ได้นะก็เลยแบบให้เพื่อนทุกคนอยากรู้ก็เลยไปประกาศไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็เราไม่ได้ทำงานของซินซีเพราะว่าตอนแรกไม่ได้ได้หมายความว่าตอนแรกไม่ได้คิดไว้ว่าเป็นต้นประกาศวันน้ำใช่ก็เลยเป็นแค่ประกาศไว้แล้วก็งานพอตก็อีกตั้งแต่ประกาศจนถึงงานพอตนานแน่นอนเพราะว่าเราก็มาประกาศเร็วกว่าที่คิดไว้ใช่ก็เลยเป็นประกาศเซมัสไว้ก่อนแล้วก็จริงๆก็ตั้งแต่แรกก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นเรื่องนี้จะเป็นงานพอตัวก็เลยตั้งแต่ประกาศจนถึงงานพอตจะนานเพราะว่าเราประกาศเร็วกว่าที่คิดไว้ใช่แล้วก็ยังน่าจะทุกคนก็คือว่าเราประกาศไปแล้วก็มาทำงานกับซินซีทุกอย่างไปเรียบร้อยแล้วก็จริงๆแบบไม่ใช่แล้วก็ยังไม่เสร็จอะไรแล้วก็เพิ่งได้เรียนเต้นกับครูญี่ปุ่นมาเพลงร้องอะไรด้วยแล้วมันเป็นวันนี้เป็นวันแรกที่ซ้อมงานพอตัวของซินซีก็วันนี้มันเป็นซ้อมเต้นมันหนักนิดนึงเพราะว่าวันนี้เป็นครั้งแรกที่มันลืมซ้อมเต้นของซินซีก็เลยในตอนแรกเมื่อวานประกาศว่าจะมีงานพอตัวซินเดือนนี้แล้วมีคนมาบอกว่าวันเสาร์อาทิตย์นี้เนาะวันเสาร์อาทิตย์นี้จะไม่ทำเพราะว่าเพิ่งลืมวันนี้ใช่สองเต็มลืมวันนี้ค่ะแล้วจัดช่วงกี่โมงค่ะไม่ใช่ทงเย็นนะคะแต่ว่าวันนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าเป็นกี่โมงแต่ว่าไม่ได้มันทงดึกขนาดนั้นก็มันจัดวันเดียวคุณเนี่ยคงไม่รู้อันนี้ต้องรอออฟฟิเชียลนะคะใช่แต่ว่ามันเช้าอาทิตย์มันติดกันก็เลยน่าจะมีกิจกรรมพิเศษอะไรก็ได้ก็ต้องรอติดตามด้วยค่ะถ้าไม่อยากบางคนที่อยากรู้ก็ทำออฟฟิเชียลได้หรือว่าถ้ามันซินจี้ที่น่ารู้ก็ตอนนี้ก็พูดไปแล้วก็เลยที่เนี่ยตอบไม่ได้คือลินาก็ไม่รู้ก็เลยลินาก็ตอบไม่ได้นะคะเพราะลินาก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ตอนนี้น่ะบอกได้แค่มาเป็นจากงานที่เชียงใหม่มาเชียงใหม่ฮอลล์แล้วก็วันที่28เป็นงานเปิดตัวแล้วก็ไม่เหลือแน่นอนเพราะเลือกไม่ได้